าบังดูขนาดค่ะเห็ดปึ้งโทมสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ข่อยไม่ใช่เอวหัวเถือกย้ายเอวหัวเถือกมาเขาปลาเลาะปลาเด้อจ้าปลาต่างปลาต่างถิ่นจะปลาต่างถิ่นต่างจังหวัดเด้อจ้าพี่น้องพวกข่อยมาเที่ยวทั้งนี้แถวนี้พอดีข่อยก็เลยให้คุณสามีข่อยมาเบิ่งพามาเบิ่งปลาจ้าหามีเห็ดผึ่งหวานให้ได้เก็บข่อยเห็นคนอื่นเพิ่นได้เก็บบ่ข่อยอยากเก็บหลายบ่ฮู้ว่าข่อยสิได้เก็บน้ำบ้านน้ำเมียงเพิ่นบ่จ้าพี่น้องก็หัวแต่เขาป้านี่ล่ะจ้าแต่ข่อยก็เขามาผู้เดียวจ้าคุณผัวข่อยคุณสามีข่อยแล้วก็นั่งถ่ายอยู่ใต้ลานพุ่นล่ะจ้าเนี่ยไต่ขึ้นเขามางอมๆบัดนี้ข่อยก็มาพ้อนี่พี่น้องนี่เห็นบ่จ้านี่นี่จ้าข่อยว่าเฮ็ดผึ่งท้องด้วยเนี่ยพี่น้องข่อยว่าจังได๋ก็ต้องมันเฮ็ดผึ่งท้องคักๆล่ะจ้านี่จ้ะพี่น้องแล้วเบิ่งขอโทษด้วยค่ะขอเบิ่งเนี่ยจะตั้งบ้านก็อืดมันแรงหลายป๊าดแล้วเบิ่งแห้งอยู่แล้วพี่น้องข่อยได้ดึงเพิ่นแล้วข่อยสิเอาเพิ่นนี่หรอกพี่น้องเพราะว่าข่อยอืดเฮ็ดค่ะเอาคือเก่าแล้วนี่เพิ่นนั้นตายแล้วค่ะพี่น้องข่อยพ่อดอกตะฮักดอกนึงจ้ะเนี่ยข่อยสิเอาค่ะผึ้งโทมนะคะผึ้งโทมนี่อีกบ่ฮือข่อยมักเด้อพี่น้องอย่างเฮ็ดได้จ้ะเสียดจ้ะพี่น้องเอ้ยจังไหนมันยังเอวก็ได้มาเก็บเห็ดต่างถิ่นแล้วขอเห็ดคลิปอีกคลิปนึงเด้อค่ะนี่พ่อเห็ดผึ่งท้องพี่น้องของมักข่อยค่ะพี่น้องเอ้ยนี่ไปเบิ่งดูเพิ่นน่ะเดี๋ยวเพิ่นกวางจําได้ซะก่อนว้ายมาสร้างว่าแค่อยู่บ้านบ่มีเห็ดเก็บมาหาเก็บต่างถิ่นนี่ล่ะจ้าพี่น้องเอากวางอยู่หั่นซะก่อนเด้อค่ะออกถุงวางไว้หันน้ำขนาดพี่น้องเลยอันนี้มันยังเนี่ยเอ้าเมียนบ่คืออันเดียวกันบ่คือพี่น้องเมียนบ่เมียนก็เก็บด้วยกันนี่เก็บไปกองไว้น้ำกันสักก่อนค่ะข่อยพ่อโอ้ยอยู่ทั้งหลังข่อยจะมีข่อยเดียวบ่เห็นเดี๋ยวพี่น้องเลยข่อยสิพายางมาเบิ่งพูนน่ะพี่น้องงามบ่ค่ะแล้วเบิ่งดูพุ่นน่ะค่ะว้าแล้วเบิ่งดูพุ่นน่ะค่ะเห็ดปึ้งทองอ่ะเก็บซะแล้วค่ะเอากวางไว้เก็บฟ้าวๆด้วยค่ะนี่นี่แหละค่ะวิธีเก็บเห็ดใหญ่เอาหัวเถือกก็ได้เพิ่นบ่สูญพันธุ์ดอกพี่น้องเชื่อเพิ่นอยู่ทั้งใต้ขี้ดินพุ่นน่ะหลายพุ่นว่าแต่บ่แห้งบ่แล้งเอาบ่ฮึเอาสิเบิ่งดูขาแข็งอยู่เอารถเปียงแล้วนี่เอารถแล้ววะมึงนี่ข่อยย่างไก่บ่เห็นเพิ่นว่าหั่นพี่น้องโอ้ยอีพ่ออีเมียข่อยเอ้ยพี่น้องให้ละเบิ่งเบิ่งแนวมันเหี่ยวถึกมาพ่อค่ะซากเห็ดผึ่งหวานค่ะ ข่อยยังมาเสียดายเสียใจแท้นะพี่น้องโอ้ยละเบิ่งแนวมาพ่ออีหยังงามจังซี่เนี่ยละเบิ่งใหญ่เพิ่นใหญ่ว่ะ มาจ้ะพี่น้องมาเก็บเห็ดผึ่งเกาลัดน้ำมันใหญ่เอียวมาถึกอีกเด้อจ้าสุขดีหลายพ่อพ่อดงเฮ็ดเพิ่งเกาลัดจ้ะพี่น้องข่อยก็เลยได้เฮ็ดคลิปอีกคลิปนึงต่อคลิปนะจ้าจะว่ากันเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยข่อยบ่ใส่ว่าสิได้มีโอกาสมาทั้งนี้ดุเด้อพี่น้องเอ้ยใส่ล่ะมีอีกบ่ค่ะมีอีกบ่เดี๋ยวหากันเด้อค่ะเบิ่งอันนั้นน้ำมันใหญ่เอวพี่น้องข่อยย่างมาทั้งนี้เทื่อนึงแล้วเด้อนั่นผู้ใดสิไปคิดว่าเพิ่นสิมาเกิดได้ถึงนี้เนาะค่ะแล้วเบิ่งไอ้หัวจะเฮ็ดนี่ก็ได้เอ้ยเราเบิ่งเอามันหมดละเอามืดนี่แหละค่ะนี่แม่ค่ะยุคแข่งทั้งนี่พี่น้องข่อยจะคิดว่าเพิ่นจะเกิดที่หม่องตัวไม่อ้วนนันดอกนึงเราเบิ่งข่อยก็จะมันตาเสื่อไปอีกแล้วอุ้ยเห็นอีกแล้วดอกนึงพี่น้องฮ่าไม่ใช่เอวมันเพิ่งเกาลัดด้วยค่ะมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองก็ได้เพิ่งเกาลัดนี่แหละจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าง้ำบ่พี่น้องง้ำบ่ขอจักช็อตด้วยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะจะหักด้วยค่ะหัวจะหลุดด้วยขอจักช็อตหน่อยนะคะอ
เห็นดอกนั่นน้ำข่อยบ่จ้าพี่น้องมึงดูเพิ่นน่ะมันเกิดอยู่ถึงพ้นตายอยู่ถึงพ้นข่อยก็เหลียวเห็นว้ามางามแต่พี่น้องมางามแท้พี่น้องแล้วบังอันนี้น้ำข่อยมันยังตายเพิ่งก็รัดด้วยเพิ่งหวานเพิ่งหยังข่อยก็เอาเบิดละพี่น้องงามนี่แล้วเบิ่งพี่น้องแล้วเบิ่งนี่น้ำข่อยจ้ะอันนี้แหละเนาะที่เพิ่นเอิ้นเฮ็ดไข่มุกข่อยว่าแล้วเบิ่งดอกบักใหญ่เลยค่ะใหญ่คักใหญ่เนี่ยป๊าดใหญ่คักแต่เนาะข่อยสิพาเบิ่งอันนี้จ้าพี่น้องจ้าแล้วเบิ่งอันนี้น้ำข่อยนี่ที่พี่น้องที่เพิ่นพากันเอิ้นว่าเฮ็ดแค่รดนะจ้าป๊าดแล้วเบิ่งแต่ว่าเพิ่นเฒ่าแล้วล่ะข่อยบ่เคยกินข่อยบ่กล้าเก็บเพิ่นไปกินดอกเด้อจ้าพี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งป๊าดดอกบักย่างใหญ่เบิ่งข่อยสิเบิ่งเด้อท่านนี่บ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกแข็งๆอยู่เด้อจ้านี่เพิ่นจ้ามีอึมาพร้อมย่างตอกนั่นก็เมียนจุนั่นก็เมียนแล้วเบิ่งมีแต่เห็ดผึ่งเกาลัดอีหลีจ้าป้าเนี่ยก็ได้ผึ่งหวานอยู่ดอกเดียวเท่านั้นล่ะพี่น้องเลยพี่น้องเลยค่อยออกป้าว่าได้พี่น้องก็แห้งพอแห้งมันไปหน้าโอ้ยใจดึงยากแท้เพิ่งดวกนี่พี่น้องเพิ่นลี่เกิดมันยังเนี่ยคือเกาลัดคือกันว้าขาเหี่ยวๆพี่น้องสัมผัสขาได้เหี่ยวอย่างคักป๊าดพี่น้องเอ้ยยังมาขาเหี่ยวคักเหี่ยวเนี่ยทีนี้เก็บโตจ้ะพี่น้องเอ้ยเอาล่ะค่ะพี่น้องเนาะไหนๆไม่ได้เอวมาถือก็ได้มาเก็บเฮ็ดปลาไก่ปานนี้แล้วเจ้าของเพิ่นขอซะไปหาไม้ซะป้านข่อยมันอึดข่อยขอไปกินซะเสร็จละโอ้นั่นอยู่ใต้นั่นโอ้ยเร็วเย็นน้ำข่อยบ่พี่น้องนี่จะลวดเข้าไปลวดโอ้หัวหลุดหมวกหลุดนี่เป็นอันนี้เดี๋ยวมันข่อยนั่งทับต้องหันพี่น้องเลยโอ้ยยังกับบ่เจ็บใจทอมาพอดซากเห็ดผึ่งหวานดอกพี่น้องโอ้แล้วเบิ่งอันข่อยหอดพ่อห้อยคนตัดขาพร้อมพี่น้องเอ้ยโอ้ยบ้านข่อยอยากอยู่ใกล้เถาะเนาะอยากอยู่ใกล้นี่เถาะเนาะบ้านนี่เนาะพี่น้องเบิ่งอันนี้น้ำมันใหญ่เอาหัวถือจ้าแล้วเบิ่งโอ้ยจะบ่าจังซั่นจังซี่เด้อขอดึงออกมาเบิ่งเนี่ยค่ะพูนน่ะเพ้อเบ้อเลยค่ะเพิ่งเกาลัดเด้เนี่ยพี่น้องเพิ่งเกาลัดเดี๋ยวข่อยสิฝังมันไว้คือเกากันเด้อจ้าพี่น้องจ้าถุงเฮ็ดถุงที่2ของใหญ่เอาหัวถือเด้เนี่ยจ้าแล้วเบิ่งดึกเด้อนักโอนโตนเลยค่ะเพื่อนบ่ได้เอากระต้ามาค่ะมาตั้งทินย่างตอกันด้วยค่ะพี่น้องข่อยพ่อตั้งแต่เกาลัดด้วยเดี๋ยวนี้แข็งอยู่จะเอาได้อยู่เพื่อนเพิ่นแข็งอยู่อู้ยอันนี้เถาพี่น้องข่อยบ่เอาดอกข่อยว่าตั้งแต่มันเพิ่นบ่ทันได้เถาแข็งอยู่เด้อพี่น้องเจ้าบ่เอาดอกจ้ะนี่น้ำข่อยพี่น้องเอ้ยเพิ่นลี่อยู่ปานใดก็เลียวเห็นเด้นี่หัวหลุดจ้อยหัวหลุดโอ้ยลืมซูมโอ้ยบ่โฟกัสเลยค่ะพี่น้องจ๋าข่อยขอเซลฟี่กับเห็ดคือบ้านคือเมืองเพิ่นน่ะเด้อพี่น้องข่อยบ่เคยได้พบเห็ดงามๆใหญ่ๆแบบนี้หลายๆจังซี่จักเทื่อจ้าพี่น้องก็ตื่นเห็ดจ้าแล้วเบิ่งนะจ้าเพิ่นน่ะจ้าจ้าพี่น้องผลงานของแม่เอ๋วหัวเถิกมาเก็บเห็ดตางทินถุงที่2มื้อนี้เด้อจ้านี่บัดนี้ก็ฮอดเวลาที่แม่เอ๋วสิได้ลำลาขอลำลาไปเท่านี้ซะก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ได้จ้าขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ